พริตตี้สาวช้ำหนักหนุ่มจีนหลอกแต่งงานพอได้ลูกสาวกลับชิ่งหายวันที่21ทธันวาคม2,566นางสาวเนยพริตตี้สาววัย36ปีเดินทางเข้าพบนายเอกกภพบเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ก่อตั้งเถศสายใหมต้องรอด ขอความช่วยเหลือหลังถูกหนุ่มจีนหลอกแต่งงานพอรู้ว่าตั้งท้องลูกสาวกลับขาดการติดต่อไปเชื่อเป็นขบวนการล่าลูกชายนางสาวเนยเล่าว,ว่าตนรู้จักกับฝ่ายชายผ่านแม่สื่อซึ่งคนจีนที่และเป็นเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่คอนโดเดียวกันซึ่งแม่สื่อมาทำธุรกิจปล่อยเช่าคอนโดในประเทศไทยได้ส -4 ปี และอาศัยอยู่คอนโดมิเนียมเดียวกันกับเธอและครอบครัวจึงสนิทกันได้แน,นำนักธุรกิจชาวจีนวัย42ปีให้เธอรู้จักโดยแม่สื่ออ้างว่าเป็นญาติกับฝ่ายชายเธอจึงไว้ใจแม่สื่อและลองคุยกับฝ่ายชายโดยเริ่มคุยกันตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมารู้สึกเข้ากันได้ดีจึงนัดฝ่ายชายมาเจอในเดือนมิถุนายน ซึ่งตอนนั้นเป็นการเจอกันครั้งแรกของทั้งสองคนหลังจากนั้นก็คบหากันตามปกติไปกินข้าวไปเที่ยวด้วยกันใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ฝ่ายชายก็กลับไปทำงานที่ประเทศจีนแต่ก็คุยกันผ่านวีแชทมาตลอดเป็นปกติทุกอย่างจนฝ่ายชายเดินทางกลับมาประเทศอีกครั้งเพื่อจะมาสู่ขอฝ่ายหญิงโดยพาญาติเดินทางมาจากประเทศจีนด้วย และมีแม่สื่อคนจีนที่เป็นเพื่อนบ้านมาเป็นพยานในงานตลอดเวลาที่คบกันฝ่ายชายบอกเธอตลอดว่าอยากมีครอบครัวอยากมีลูกสองถึงสามคนเป็นเพศอะไรก็ได้จึงรู้สึกมั่นใจว่าฝ่ายชายอยากสร้างครอบครัวหลังจากนั้นเธอตั้งท้องฝ่ายชายก็ดีใจและดูแลเธอดีทุกอย่างจนวางแผนเรื่องแต่งงานกัน ไปถ่ายพรีเวดดิ้งเตรียมของชำร่วยในงานดูเรื่อง,งานแต่งเป็นวันที่9ก้ากันยายนซึ่งงานแต่งถูกเตรียมไปแล้วประมาณ70%และเธอก็เป็นฝ่ายสำรองเงินค่าใช้จ่ายงานแต่งทั้งหมดเกือบหนึ่งแสนบาทซึ่งฝ่ายชายอ้างว่าจะนำมาคืนให้หลังเสร็จงานแต่งหลังจากนั้นฝ่ายชายเดินทางกลับประเทศจีนอีกครั้งเป็นช่วงที่หมอนัดตรวจสุขภาพเด็กในท้อง ซึ่งหมอได้ตรวจเพศลูกให้ด้วยและพบว่าเป็นลูกสาวจึงได้แจ้งฝ่ายชายไปทว่าหลังจากนั้นฝ่ายชายก็ขอให้เลื่อนงานแต่งไปเป็นช่วงเดือนตุลาคมอ้างว่ายังไม่พร้อมหลังจากนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปฝ่ายชายเริ่มไม่ตอบแชทเธอจึงเดินทางไปหาที่ประเทศจีนแต่ฝ่ายชายก็ไม่ยอมมาเจอและขาดการติดต่อไปเลย เธอจึงไปหาแม่สื่อให้ช่วยติดต่อฝ่ายชายให้แต่แม่สื่อปฏิเสธและบอกว่ากับคนอื่นที่เธอเป็นแม่สื่อให้ก็ได้ลูกชายทั้งนั้นเธอจึงมั่นใจว่าเป็นขบวนการล่าลูกชายจากนั้นแม่สื่อก็ไม่ยอมติดต่อฝ่ายชายให้และไม่คุยกับครอบครัวเธออีกเลยเธอจึงมาขอให้ทีมสายใหม่ต้องรอดช่วยเหลือเพราะสงสารลูกในท้องต้องกำพร้าพ่อตั้งแต่ยังไม่ลืมตาเกิดมา และอยากฝากเตือนหญิงไทยคนอื่นๆไม่อยากให้ถูกหลอกเหมือนเธอ